าสว่างทางบ้านใช้คำพวกนี้มันแน่นอนเยอะเลยมันตัดตอนได้เยอะเลยชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะแค่นะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะมากเอาชีวิตเราไปผูกเดียวเขาเราพร้อมไม่จบเรื่องสุขภาพเลยพร้อมเหมือนของแค่นี้เขาต้องก็แค่นี้นะมีอะไรมั้ยให้รู้สึกทำให้ทันมันมีพลังมันทำได้หมดเมื่อยล้านั่นแหละเมื่อยล้าไม่มีแรงนั่นแหละมันก็ช่วยต้องทำข้าแรงเดี๋ยวมีผลเยอะมือผมไม่ได้มีผลเยอะI'm not sure.
ใจผายปอดนะฮะเรียกผายปอดค่าผายปอดธรรมดาธรรมดานี่ปฐมพยาบาลธรรมดานี่เดี๋ยวมันเป็นพลังนะคนมีพลังอย่างผมทำได้หมดทุกคนเลยโอ้ลืมหายใจผมปล่อยมันจะโล่งเลยหายใจยาวเปิดเลยแต่ผมสนใจอย่างอื่นสนใจการหายใจก่อนนะให้มันเต็มช่วงเช็คพลังก่อนเช็คปอดหายใจต่อไปไม่ต้องพูดแล้วโรคหัวใจบาวอคอปอดที่เขาว่าเลยความดันสูงไม่ต้องพูดหัวข้อมูลแพทย์ฟังไม่เฉยเลยนะอย่ามาใส่ใจมันทุกข์โอเคไหมเราต้องการสบายตัวสบายตัวเข้าใจสบายตัวไม่ใช่สบายใจนะเข้าใจสบายตัวต้องเข้าใจเข้าใจมันเกี่ยวข้องส่วนที่เป็นปัญญาเข้าใจใส่ความเชื่อความเข้าใจหรือหายใจมันจะปลดปล่อยตรงนี้ตรงที่หายใจมันจะล็อกตรงที่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ใส่ไม่มาเลยใจธรรมดาใจงงหายมึนน่าถามว่าจริงไหมหายมึนหายงงจริงไหมหน้าตาสว่างสวยยังมันจะพร้อมกันอย่าหัวเราะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งตาสว่างขึ้นลองเดินซิคนละคนมันจะเดินดูทั้งตัวนี่นะจะต่างกันเยอะที่ว่าลุงบอกว่าให้นั่งแล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งเข้าไปอย่างที่แท้ที่ทำนั่งเป็นไงแล้วก็ลุกนั่งแล้วสี่ห้าเที่ยวนี่คือกายบริหารที่บ้านถึงชั้นว่างแค่สองความต้องตัวกายบริหารไม่ใช่ออกกำลังกายเขาว่าออกกำลังกายแต่เราบอกว่ากายบริหารกายบริหารห้าเที่ยวเช้าต้องทำอยู่ห้าครั้งห้าครั้งหกครั้งแล้วแต่แล้วร่างกายมันจะดีวันดีคืนครับเนี่ยพลังงานตอนนี้มันเข้าไปปุ๊บมันรวมทั้งหมดได้ทีเดียวยิงนกนัดเดียวได้ทั้งตัวนี่แหละเขาเรียกว่าองค์รวมครับเบาเลยอยากสบายตัวนะสบายตัวหายเหมือนงงและสุขภาพหาย
ปวดมึนงงครับแค่นี้เองครับดีขึ้นจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ฮะประมวลแล้ว95% 95% หายไหนได้ในแผ่นดินนี้ยกเว้นลุงออกครับ95%เป็นมาตั้ง5ปี10ปีอยู่มันก็หายไปปื๊ดปั๊บตั้ง80-90% โอ้ยแค่สองมือเปล่าเนาะครับก็เลยว่าสองมือเปล่านี่จะกู้ชาติจะพาคนไทยกู้ชาติมือเปล่านี่จะพา